ดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่ลอนดอนจะเป็นเวลาน่าจะประมาณ10 โมงเช้าบ้านเราน่าจะเป็นเวลาต่างกัน6 ชั่วโมงนะคะบ่าย4 โมงป่ะบ้านเราจะเป็นบ่าย4 โมงนะคะของวันอาทิตย์ที่4 กรกฎาคมนะคะวันนี้นะคะเพจออมง่ายๆสบายๆ by Air พี่หน่งนะคะพี่หน่งจะมาสาธิตนะคะพี่หน่งทำ Sales Quarantine อยู่ที่อังกฤษนะคะเดินทางมาประเทศอังกฤษตั้งแต่มาถึงตั้งแต่วันที่1วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้เจ้าจะมาทำ Sales Quarantine แล้วก็ทำ COVID Test ให้ดูนะคะพี่หน่ง Sales Quarantine 10วันที่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2นะคะเป็นเทสแรกนะคะการทำเซลส์โควิดเทสนะคะสำหรับที่อังกฤษเราสามารถที่จะทำเซลส์ควอรันทีนที่บ้านของตัวเองได้หรือที่โรงแรมนะคะจะมีบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะส่งคิดมาให้เราซึ่งพี่หน่งพูดไปแล้วนะคะคิดก็คือกล่องที่ใส่อุปกรณ์ให้เราทั้งวันที่2นะคะที่นี่เขาควอรันทีน10วันแค่10วันนะคะไม่นับวันแรกที่เรามาถึงนะคะอันนี้วันนี้เราเป็นวันที่2นะคะคิดได้เลย์ดาวน์ออนคลีนเซอร์เฟซนะคะแล้วก็มีในกล่องเนี้ยจะมีอุปกรณ์ของวันที่8ให้เราด้วยนะคะรวมอยู่ในกล่องเดียวกันนะคะก็คือกล่องนี้นะคะซึ่งพี่หน่งพูดไปแล้วนะคะวันนี้พี่หน่งจะมาทำให้ดูว่าเวลาที่เราทำโควิดเทสเซลส์โควิดเทสน่ะเราต้องทำยังไงบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้หน้าพี่หน่งก็จะดูแบบนิดนึงเนาะก็จะแบบว่ามันก็จะดูแบบหน้ามันจะกดๆลงอะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทำโควิดเทสเลยเนาะโอเคค่ะสิ่งแรกนะคะคืออุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งมีน้ำยาตัวนี้จะเก็บตัวเทสของเราไว้เทสมี2อย่างนะคะก็คือเทสที่คอนะคะเทสที่คอกับเทสที่จมูกนะคะพอพี่หน่งเทส5จุดนะคะตามที่เคยแจ้งไปแล้วก็คือ5จุดนะคะก็ตามภาพนี้อันนี้คืออินสตรัคชั่นที่เขาส่งให้เราดูนะคะจุดที่1นะคะแตะให้ถึงจุดที่1นะคะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4และจุดที่5ในคอเราอ้าปากให้กว้างห้ามโดนฟันและเหงือกนะคะเสร็จแล้วพอเราแตะ5จุดนี้แล้วนะคะตัวคล้ายๆคอตตอนบัดเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะต้องเอาใส่ในโพรงจมูกเราด้วยนะเรารู้สึกนิดหนึ่งแม่เข้าไปในคอแล้วมาเข้ามาในจมูกดิฉันก็รู้สึกแต่ว่าที่นี่เขาทำแบบนั้นค่ะทั้งคอและจมูกในเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วหูคอจมูกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะคะในระบบประสาทของเราเนี่ยในระบบช่องคอเนี่ยคอจมูกเนี่ยหูคอจมูกเนี่ยเป็นโพรงเชื่อมต่อกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นหวัดเราก็คัดจมูกด้วยเจ็บคอด้วยแล้วก็หูบล็อกด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบสาเหตุหนึ่งของการเป็นหวัดอ่ะเรากลับมาที่เรื่องของเรานะคะการทำSales COVID Test นะคะก็อันนี้ก็คือน้ำยาที่จะเก็บเนี่ยนะคะที่จะเก็บตัวคัตตันบัตเล็กๆเนี่ยนะคะพอพี่หนุ่งทำinstruction แรกคือแตะไปที่5จุดในคอนะคะแล้วก็ instruction ที่2ก็คือหมุนนะคะ rotate ไป5รอบนะคะเข้าไปลึกประมาณ 2-3 เซนในโพรงจมูกของเรานะคะแล้วเราจะต้องหักตัวคัตตันบัตตัวนี้นะคะหักเขาจะมีรอยให้เรามาร์คไว้นี่นะคะรอยมาร์คเล็กๆไม่ทราบจะพอมองเห็นไหมซูมนี่รอยหักอยู่ตรงนี้นะคะรอยหักอยู่ตรงนี้เราหักเพื่อที่จะใส่ในหลอดเนี้ยแล้วก็คีบไว้ในน้ำยานะคะเราก็ต้องส่งแลบนะคะก่อนที่เราทำดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปส่งที่โพสต์รอยัลโพสต์นะคะเขาจะมีกล่องพิเศษเลยที่คอลเลกเฉพาะอุปกรณ์ของคนที่ทำเซลส์โควิดเทสนะคะที่มาเป็นเซลส์ควอรันทีนในประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนของเขาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวใดๆก็ตามนะคะทีนี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเอาตัวคอตตอนบัตเนี่ยนะคะคอตตอนบัตตัวนี้ใส่ลงไปในหลอดที่มีน้ำยาแล้วก็ซีลลงไปในถุงที่เขาให้มานะคะเส
เสร็จแล้วก็พอซิลเสร็จนะเขาก็จะมีถุงพิเศษของเขาให้อีก1ถุงนะคะ1ถุงนี้ก็ซิลให้เรียบร้อยนะคะตามมาร์คที่เขาระบุไว้ว่าจะต้องเปิดเทปออกแล้วก็ดาวจะต้องอยู่ในถุงอะไรเขาจะระบุไว้ละเอียดยิบยับไปหมดเลยนะคะแม้แต่การปิดถุงก็ยังสอนวิธีการปิดถุงปิดถุงยังไงให้ถุงนี้มีมาตรฐานนะคะได้ซิลแล้วก็กดให้แน่นๆไม่ให้อากาศเข้านะคะหลังจากที่เราคอตตอนบาดใส่ไปในถุงแล้วนะคะก็จะมีถุงอีก1ถุงนะคะก็เป็นถุงทึบเนี่ยนะคะที่เราจะเอาไปโพสต์นะคะในรอยัลโพสต์นะคะก็คือโพไปรษณีย์เหมือนไปรษณีย์ไทยนะคะของเขาเรียกรอยัลโพสต์ก็เป็นไปรษณีย์ไปรษณีย์กลางของเขานะคะที่ดูแลเรื่องเฉพาะโควิดโดยเฉพาะนะคะใครๆก็จะสงสัยว่าอุ๊ยไปรษณีย์มันต้องใช้เวลาเป็นวันนะมันจะทําได้หรอแล้วน้ํายามันยังมีมาตรฐานที่จะคีปเชื้อได้หรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆของเขาจะมีกรณีพิเศษค่ะเขาจะมีกล่องพิเศษเฉพาะโควิดเทสเลยนะคะกล่องพิเศษตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาคอลเลกนะคะตามเวลานะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกล่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งไว้นะคะในตัวช็อปนะคะเช่นบูธนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มีผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่ทำเซลฟ์ควอรันทีนได้ส่งอุปกรณ์เข้ามาในกล่องแล้วนะคะเอามาดรอปไว้เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขก็จะมารับทันทีเพื่อที่จะส่งไปที่แล็บนะคะแล็บก็จะแบ่งกันแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะจะมีแล็บกระจายไปทั่วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันนะคะแล้ววันนี้พี่หนุ่มเทสเป็นวันอาทิตย์ด้วยซึ่งปกติแล้ววันอาทิตย์คนจะไม่ทำงานกันนะคะโดยเฉพาะพวกคุณหมอที่อยู่ในสาธารณสุขทั้งหลายนะคะแต่ที่นี่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าผลตรวจจะไม่ได้มาตรฐานเพราะน้ำยามันจะเสื่อมหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้พี่หนงขออนุญาตนะคะตอนระหว่างที่การทำเทสในคอแล้วก็ในจมูกอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดออกสื่อนะคะกลัวว่ามันจะสวยเกินไปนะคะเกิดว่าพี่หนงคันคอนะคะไอหรือว่าสำลักหรือว่าน้ำตาหูน้ำหูน้ำตาไหลก็คงจะไม่ได้สวยงามแล้วอยากให้เพื่อนเห็นภาพแบบว่าบันเจิดนะคะจะบันเจิดเกินไปเดี๋ยวถ้ายังไงต้องขอจบวันนี้จบสั้นๆนะคะจบสั้นๆเดี๋ยววันนี้วันพาทัวร์บ้านเล็กๆแม่ด้านหลังไม่ทราบจะเห็นไหมอ่ะค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างแสงเข้านะคะพี่หนุ่มบ้านพี่หนุ่มนี่อยู่ใกล้เชิร์ชแบบว่าดิฉันจะกลายเป็นแคทอลิกหรือเปล่านะเนี่ยเชิร์ชนิ่งนองได้ยินเสียงกระดิ่งดังเลยนะคะแล้วก็จะมีสวนน่ารักนะคะเป็นสวนเล็กๆนะคะอยากจะลงไปใจจะขาดนะคะก็ให้ดูสวนนะคะมีต้นไม้มีดอกไม้มีเก้าอี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นเก้าอี้ไหมคะเห็นเก้าอี้ไหมเอ่ยเก้าอี้เนี่ยค่ะพี่หน่องอยากจะลงไปใจจะขาดแต่เขาควอรันทีนอยู่ลงไปไม่ได้นะคะก็ต้องอดทนนิดนึงอยากจะลงไปนั่งทานชาค่ะและเป็นคนหลงรักดอกไม้มากตอนนี้กุหลาบบานสวยมากเลยก็กลับมาที่ดิฉันต่อไปนะคะดิฉันสวยกว่ากุหลาบนะคะก็เราก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามเพจของพี่หน่งนะคะง่ายๆสบายๆ by Air พี่หน่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ให้เป็นความรู้นะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะใครที่อยากมาต่างประเทศแล้วอยากทราบว่าเขาทำเซลส์ควอรันทีนและเซลส์เทสกันยังไงนะคะก็จะได้ทราบว่าโอเคมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราคิดนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สะดวกสบายมากเลยถ้าเกิดประเทศไทยนะคะสาธารณสุขเนี่ยจะนำไปใช้นะคะให้ชาวต่างชาติเขาทราบนะคะถ้ากระบวนการเนี่ยเราเขียนละเอียดยิบยับอย่างเงี้ยนะคะคู่มือต่างๆที่อยู่ในกล่องเขียนภาษาอังกฤษให้ละเอียดให้ก็ไม่จำเป็นที่จะนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาพยาบาลหมอมานั่งเฝ้า24ชั่วโมงนะคะก็จะทำให้คอสสูงขึ้นนะคะก็ส่งไปที่แล็บแล้วก็เทสได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงแรมนะคะอาจจะไปเช่า
คอนโดที่ราคาย่อมเยาวกว่านะคะก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวบ้านเรานะคะที่พูดทั้งหมดเนี้ยนะคะเพื่อที่อยากจะให้การท่องเที่ยวบ้านเราแล้วนักท่องเที่ยวเขาอยากกลับมาบ้านเรามากอยากจะมาเที่ยวบ้านเราทำยังไงให้นักท่องเที่ยวกลับมาทำยังไงให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะอันนี้พี่หนงก็เป็นทิปเล็กๆนะคะอยากให้รัฐบาลได้มองเห็นโอกาสนะคะช่องทางก็สงสารคนที่ทำโรงแรมนะคะแต่ว่าคนโรงแรมก็อาจจะบอกว่ามีเซลส์มีควอรันทีนก็ดีแล้วเพราะว่าบังคับให้ทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยต้องอยู่ในโรงแรมถึง16วันทานข้าว3มื้อราคาค่อนข้างแพงมากเป็นแสนนะคะ 70,000 80,000 90,000ธุรกิจโรงแรมที่จอยกับควอรันทีนก็คงจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่านักท่องเที่ยวกี่คนคะที่อยากจะเข้ามาแล้วยอมจ่ายเป็นแสน16วันโดยที่ไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากระเบียงหน้าต่างนะคะกับหน้าต่างมองเห็นถนนถ้ามีรถก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาแค่นั้นเองไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะไม่ได้ไปเจอใครเลยไม่ได้ออกจากห้องเลยนะคะจะมีสักกี่คนถ้าไม่ได้จำเป็นไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยหรือมีธุรกิจในประเทศไทยจะมีสักกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์คะที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยณเวลานี้นะคะถ้าเรายังอยากให้ระบบการท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมเราจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการสาธารณสุขอย่างละเอียดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมทั้งคนไทยที่อยากกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็แฮปปี้ซันเดย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เอนจอยช่วงโมเมนต์นะคะคนที่ไม่ได้ติดโควิดก็ได้อยู่กับครอบครัวนะคะก็อยู่บ้านนะคะล็อกดาวน์กันนะคะก็ไปเฉพาะซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะเราใช้เวลาอยู่ครอบครัวกัน3ปีแล้วนะคะถ้าเราจริงจังนะคะแล้วเรามีวินัยก็เชื่อว่านะคะพี่หนูก็เชื่อว่าเราก็คงจะได้กลับมานะคะไปท่องเที่ยวนะคะที่ต่างๆแล้วได้เดินทางออกจากบ้านกันนะคะก็ขอให้สถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นทุกๆวันขอให้คนไทยมีวินัยนะคะถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่ให้ออกไปไหนให้ล็อกดาวน์อยู่บ้านไม่ให้ออกไปในที่ชุมชนก็ให้ความร่วมมือรัฐบาลหน่อยนะคะก็สงสารเขานะคะถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือสถานการณ์ก็คงจะกลับมาเรียบร้อยกลับมาสงบนะคะปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนยากนะคะเพราะมันกระทบไม่ใช่กระทบแค่ตัวเรานะคะความอยากไปเจอเพื่อนความอยากไปเที่ยวความอยากต่างๆนะคะมันกระทบถึงเศรษฐกิจภาพรวมนะคะกระทบทั้งธุรกิจภาคส่วนการท่องเที่ยวนะคะทัวร์นะคะโรงแรมนะคะรถแท็กซี่นะคะทุกอย่างนะคะค้าขายออนไลน์แทบก็ไม่ค่อยมีคนสั่งซื้ออะไรมากมายนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนประหยัดกันนะคะก็กระทบหมดอ่ะการศึกษาด้วยนะคะนักเรียนก็ต้องไม่ได้เจอเพื่อนเลยเรียนผ่านซูมนะคะการอบรมต่างๆก็ผ่านซูมนะคะก็สะดวกไม่ต้องเดินทางรถไม่ติดแต่เราก็ไม่ได้สมาคมกับใครไม่ได้เจอใครไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอไม่มีสมาคมใดๆก็มีแต่โทรผ่านวิดีโอคอลคุยผ่านซูมมันไม่เหมือนได้เจอได้สัมผัสกันจริงๆนะคะ relationship ของความเป็นเพื่อนก็ห่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะก็รณรงค์นะคะช่วยกันนะคะ อยู่บ้านนะคะถ้าจะไปซื้อกับข้าวกับปลาก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาแล้วก็รีบกลับมานะคะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปหลั่นล้าไปเที่ยวตามผับตามบาร์นะคะไปนั่งทานข้าวไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้ออกไปทานข้าวได้หรือยังนะคะตอนพี่หนุ่มมาเขาก็เปิดให้ 50% บางร้านนะคะแต่ก็ยังอยากให้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะค่ะก็ทำทานกันก็ได้ค่ะหรือสั่งแก๊ปมาล้างมือให้สะอาดเลยนะคะพี่หนุ่มทำทานตลอดนะคะไม่เคยสั่งแก๊ปเลยสั่งแก๊ปเฉพาะส่งดอกไม้นะคะแต่ว่าทานอาหารทำทานเองขนาดทำทานเองท้องเสียเลยไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะคะก็อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เชื้อในอากาศก็ค่อนข้างเยอะเราไม่รู้ว่าเราไปหยิบจับอะไรหรือว่าเราไปกระทบกับเชื้ออะไรตัวไหนนะคะแล้วไปหยิบจับแล้วอาจจะไปทานน้ำหรือทานอะไรแล้วเข้าปากเราก็ไม่ทราบนะคะ
ก็ต้องระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้14นาทีแล้วว่าจะพูดนิดเดียวอ่ะพูดไปพูดมา14กว่านาทีแล้วไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวิวเวอร์ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันนะคะมีวินัยนะคะพี่นงอยู่ที่ต่างที่อังกฤษนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้คนไทยนะคะว่าเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกอาทิตย์เลยแล้วก็อยากจะให้สถานการณ์กลับมาดีเหมือนเดิมอยากให้ธุรกิจกลับมาดีนะคะอยากให้เราได้ไปท่องเที่ยวอยากให้เราได้มีโอกาสดีๆอยู่กับครอบครัวเรานะคะเดี๋ยวหมดช่วงคลาสเซลส์ควอรันทีแล้วเนี่ยนะคะพี่หนูเหลืออีก8วันนะคะพี่หนูก็จะออกไปหลั่นล้าเหมือนกันนะคะขับรถไปตามควอรันทีไซต์นะคะเพื่อนๆติดตามดูนะคะก็จะมีที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆที่ก็อยากไปพระราชวังอยากไปมิวเซียมอยากไปเที่ยวภูเขานะคะเลคเดี๋ยวเราจะพาไปดูใครอยากไปที่ไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาหาพี่หน่งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่หน่งจะพาไปถ้าอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะไกลมากขับรถไม่ไหวนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะขอบคุณมากค่ะ Happy Sunday ค่ะ everybody ขอให้ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยนะคะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ love you นะคะ love everyone นะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ love everyone ค่ะบ๊ายบาย